สนับสนุนโดย City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ D Times กับผมบัญชาชุมเชเวศนะครับเรื่องราวของธุรกิจในยุคแห่งความท้าทายเรียกกันว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแม้แต่เทคโนโลยีแม้แต่นวัตกรรมตลอดจนการปรับตัวของคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพราะลูกค้าของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆครับและอีกจุดหนึ่งที่เราก็ไปพบเจอว่าส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำธุรกิจรับจ้างผลิต OEM มานานวันนึงเนี่ยไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งถือว่ามันกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจของเขาโดยหลายคนนึกไม่ถึงนะครับใครจะไปเชื่อครับว่าสเต็มจากพืชวันนึงจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องสำอางคนไทยทำซะด้วยนะครับธุรกิจที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีการไปดูเทรนด์ว่าในปีหน้าจะมีเทรนด์อะไรบ้างที่อยู่ในลายของการผลิตเครื่องสำอางอ๋อครับแล้วก็ไปพบที่งานวิจัยตัวหนึ่งอยู่ที่สวก.หรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมีงานวิจัยเกี่ยวกับแคลัสจากจมูกข้าวหรือข้าวแดงเราก็มีการแอปพรูฟเข้ามาในบริษัทเราแล้วก็มีการนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางครับวันหนึ่งทำไมเครื่องสำอางที่อาจจะสุภาพสตรีสุภาพบุรุษใช้กันเนี่ยมันถึงสามารถพัฒนามาจากสเต็มเซลล์ของพืชได้ครับเกิดจากอะไรครับก็โดยปกติครับในธุรกิจเครื่องสำอางจะมีการเอาวัตถุดิบมาใช้อยู่ตลอดเวลาในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการพูดถึงสเต็มเซลล์จากพืชนะครับไม่ว่าเป็นสเต็มเซลล์จากแอปเปิลสเต็มเซลล์จากกุหลาบต่างๆในต่างประเทศมีการนำอิมพอร์ตมาใช้ในบ้านเราอยู่แล้วในบ้านเราก็มีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์จากข้าวหอมมะลิแดงหรือข้าวแดงข้าวไทยเนี่ยครับก็มีฤทธิ์ในเขาเรียกมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับต่างประเทศเลยนะครับก็มีการนำมาใช้ในธุรกิจเครื่องสำอางในบ้านเราครับเพราะแสดงว่ามันเป็นงานวิจัยที่ถูกพัฒนามาแล้วใช่ครับแต่ยังไม่ได้ต่อยอดมาเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ใช่ครับอ๋อแล้วคุณถึงไปเจอได้ยังไงครับงานวิจัยคือต้องเล่าอย่างนี้ครับก็คือธุรกิจที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีการไปดูเทรนด์ว่าในปีหน้าจะมีเทรนด์อะไรบ้างที่อยู่ในลายของการผลิตเครื่องสำอางอ๋อครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งเราบอกว่าอยากได้ความเป็นธรรมชาติคือ natural คือสายเขียวเนี่ยแล้วก็ไปพบที่งานวิจัยตัวหนึ่งอยู่ที่สวก.หรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมีงานวิจัยเกี่ยวกับแคลัสจากจมูกข้าวหรือข้าวแดงแต่ในแง่ของการที่เราพูดคุยเนี่ยถ้าเราบอกว่าสเต็มเซลล์จากพืชหรือจากข้าวแดงเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักซึ่งเราพบว่าตัวนี้มหัศจรรย์มากเลยก็คือว่า1มันช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ซึ่งมีเขาเรียกว่าเป็น natural growth factor อยู่ในตัวสารสกัดนะครับเราก็มีการ approve เข้ามาในบริษัทเราแล้วก็มีการนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางครับอ๋อนั่นคือจุดเริ่มของเราเลยใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอเรามาผลิตเป็นเครื่องสำอางเนี่ยมันสามารถผลิตไปเป็นประเภทของเครื่องสำอางอะไรบ้างครับเนี่ยจริงๆในเครื่องสำอางที่เราทำเนี่ยนะครับก็คือมีตั้งแต่หนึ่งเซรั่มแล้วก็ครีมแล้วก็สบู่นะครับในช่วงซีรีส์แรกที่ออกมาครับมีอยู่3รายการนะครับครับธรรมนาเรื่องครับเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ขึ้นปีที่2แล้วครับขึ้นปีที่2แล้วใช่ครับโอ้ครับฮะซึ่งทั้งหมดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือมีเท่านี้ก่อนใช่มั้ยครับที่ออกใช่มีเท่านี้แต่ตอนนี้เรากำลังทำตัวเทสเตอร์ออกมาเป็นกลุ่มสำหรับลูกค้าต่างประเทศจะเป็นในเรื่องของแฮนด์ครีมบอดี้แคร์อะไรพวกนี้ครับเราก็มีเซตอยู่แต่ในช่วงแรกที่เราทำเนี่ยเราเน้นในเรื่องของfacial care ก่อนครับโดยคุณสมบัติของมันถ้าไปเทียบกับวัตถุดิบปกติที่ใช้ทำเครื่องสำอางมันต่างมันมีประโยชน์มากกว่ากันไหมหนึ่งเป็นของคนไทยก่อนคนไทยนะครับสองก็คือมันมีช่วยมีประสิทธิภาพในเรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวที่เขาบอกว่าใช้แล้วครีมหน้าเด้งก็คือกลุ่มพวกนี้แหละครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากงานวิจัยนะครับจากงานวิจัยของคณะวิจัยที่เขาทำขึ้นมาเลยแล้วที่สำคัญครับตัวนี้ยังมีฤทธิ์ในช่วยเรื่องของให้ผิวใสด้วยเพราะว่ามีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ว่าแอนไทเซโรเซเนสซึ่งตัวนี้มันไปต่อต้านอยู่มันมีฤทธิ์ไปยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้อยู่ทำให้เวลาใช้เนี่ยนอกจากผิวเต่งตึงแล้วยังมีเรื่องของกระจ่างใสเข้ามาด้วยครับเพราะฉะนั้นเน้นเต่งตึงกับกระจ่างใสใเป็นคุณสมบัติพิเศษจากตัวสเต็มของข้าวหอมมะลิแดงใช่สเต็มเซลล์จากข้าวไทยครับข้าวไทยแสดงว่าข้าวสายพันธุ์อื่นก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ด้วยมีด้วยครับคือในแง่ของการวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีการมาเปรียบเทียบสายพันธุ์กันก่อนว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนที่นำมาใช้ในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่หนึ่งข้าวหอมมะลิ105ครับซึ่งเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกของบ้านเราเลยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงเลยแล้วก็ข้าวหอมมะลิแดง
แล้วตัวที่3เป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำใช่ทั้ง3ตัวเนี่ยมาคอมเพลกันก็คือ1ตัวเจ้าเซลล์เขาเรียกตัวแคลัสแคลัสตอนนี้พูดแคลัสก็คือเซลล์เขาเรียกเป็นเซลล์เป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาก้อนที่ก่อนที่จะขึ้นไปเป็นใบนะครับตัวนี้เขาให้ประสิทธิ์ให้ปริมาณที่มากกว่าสายพันธุ์อื่นและที่สำคัญในแง่การวิจัยเนี่ยเขาจะมีการเอาไปทดลองในห้องทดลองว่า1เจ้าหอมมะลิแดงเนี่ย มันให้สารสำคัญที่มากกว่าตัวอื่น ก็เลยเป็นตัวแทนของสายพันธุ์อื่นๆเพื่อมาทำงานวิจัยต่อครับครับเลยตัดสินใจใช้แบรนด์ก็แปลว่า Herbalist ใช่ครับ Herbalist สยามสื่ออะไรครับจริงๆ Herbalist สยามเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นเครื่องสำอางจากธรรมชาติที่สำคัญต้องมาจากประเทศไทยต้องมาจากประเทศเพราะเราเชื่อว่าของดีๆยังมีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะสมุนไพรของคนไทยครับครับคือถ้าเราไปเทียบกับอย่างเช่นเครื่องสำอางจากเกาหลีซึ่งฮือฮากันเหลือเกินใช่ครับสิ่งที่เป็นนวัตกรรมตรงนี้ของเราที่ทำขึ้นมา2ปีเนี่ยครับคุณสมบัติคุณภาพมันใกล้เคียงกันแค่ไหนหรือดีกว่าได้ซ้ำไปผมบอกว่าคนไทยไม่แพ้ที่ใดในโลกนะตัวสารสกัดเนี่ยที่ผมบอกกล้าพูดได้เพราะว่า1ทางทีมวิจัยเนี่ยมีการนำสารสกัดเนี่ยไปประกวดในเวทีโลกก็คือที่ประเทศเกาหลีนี่แหละอ๋อเหรอฮะก็ได้รางวัลเหรียญทองมาได้เหรียญทองด้วยนั่นคือสารสกัดนะครับในส่วนของตัวโปรดักต์เราก็มีการในช่วงแรกของการทําตลาดเป็นช่วงของการสร้างฐานการตลาดก่อนคือสร้างความเชื่อมั่นก่อนการที่เราจะบอกว่าสินค้าเราดีเนี่ยเราก็ส่งประกวดปีแล้วเราได้มาอยู่5รางวัลและรางวัลที่ภูมิใจที่สุดนะครับก็คือ1ในเรื่องของนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้มาก็คือในสาขาของนวัตกรรมข้าวนะครับที่มาใช้ในเครื่องสำอางครับเราได้รางวัลมาครับครับถึงตรงนี้มันอาจจะเพียงแค่2ปีเท่านั้นแต่ว่าพอเราปล่อยเข้าสู่ตลาดแล้วเนี่ยการตอบรับแรงตอบสนองมันเป็นยังไงครับในการตอบรับช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการ awareness การสร้างการรับรู้ก่อนเราใช้โซเชียลเป็นหลักในการทำตลาดในส่วนในต่างประเทศเนี่ยเราไปกับภาครัฐบาลก็ไปกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปออกบูธใช่ไปออกบูธในต่างประเทศอย่างล่าสุดเรากลับมาจากประเทศฮ่องกงนะครับก็ได้รับการตอบรับดีนะครับทางฮ่องกงเนี่ยก็ขอตัวอย่างซึ่งการดิวธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีการขอตัวอย่างเพื่อไปเทสตลาดกันก่อนอันนี้มีการขอใบแล้วอย่างล่าสุดที่เราบอกเราทำโซเชียลเนี่ยเราปล่อยโซเชียลไปไม่ว่าจะเป็น Facebookไม่เป็น LINE แอดต่างๆทางช่องทางของเว็บไซต์ของเราเนี่ยตอนนี้ใน LINE แอดเนี่ยก็มีการสอบถามเข้ามาแล้วก็มีการส่งออเดอร์กันตลอดอันนี้เป็นการปล่อยแอดในมุมแคบๆซึ่งเราทดลองเขาเรียกทำคัสตอมออเดียนกลุ่มแรกๆก่อนกลุ่มแรกก่อนใช่ๆครับอนาคตสำหรับ Herbalist Siam เนี่ยจะไปถึงจุดไหนจริงๆเราแอบฝันว่าเราบอกว่าเราอยากเป็นแบรนด์ไทยไปแบรนด์โลกนะครับแบรนด์ไทยไปแบรนด์โลกใช่เพราะผมเชื่อว่าของไทยมันก็มีดีครับถ้าเราเปิดใจรับสินค้าของคนไทย อย่างเวลาเราไปต่างประเทศเราถูกเข้ารัฐบาลใช่ไหมครับต้องไปซื้อครีมโบหิมะต้องไปซื้อครีมโสมต้องไปซื้อครีมไข่มุกแต่ในบ้านเราเครื่องสำอางจากข้าวเราบอกว่าเราขอเป็นตัวแทนเครื่องสำอางไทยที่มาจากข้าวไทยเป็นแบรนด์โลกครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือแบรนด์โลกใช่ครับจะใช้เวลานานไหมตอนนี้ขอทั้งสร้างฐานในประเทศไทยก่อนนะครับสร้างสื่อการเรียนรู้อะไรเรื่องของให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบก่อนว่าเครื่องสำอางที่มาจากข้าวไทยโดยเฉพาะที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากสเต็มเซลล์จากข้าวไทยเนี่ยให้คนไทยได้รับทราบก่อนพอรับทราบเสร็จในแง่ต่อมาคือเราก็มองเรื่องต่างประเทศแต่เราก็ทำควบคู่กันไปนะครับเราก็ยังไปกระทรวงอยู่เพื่อไปออกงานต่างๆในต่างประเทศครับครับเพราะฉะนั้นใช้ทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์คู่กันไปด้วยใช่ครับนะครับแหมท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมจึงมักจะพูดอยู่เสมอครับว่าคือคนที่มาคุยกับผมในรายการเป็นประจำมักจะได้การต่อยอดจากงานวิจัยที่เคยถูกขึ้นหิ้งเอาไว้แล้วก็กลายมาเป็นธุรกิจแบบนี้และหนึ่งในตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณทัศพลจิระโชตินันนะครับหรือว่าคุณหนึ่งครับท่านเป็น CEO ของบริษัทวัตถุทรจำกัดในรายการ B-Times นะครับขอบคุณครับคุณหนึ่งครับขอบคุณครับครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือ B-Times ในวันนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ